กระทรวงสาธารณาสุขกันก่อนนะครับนายแพทย์สุขขุมกาจะนะพิ่ใหม่ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขนะครับหรือว่า EOC ร่วมกับผู้บริหารใน16จังหวัดผ่านระบบวิดีโอทางไกลนะครับหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็ได้รับรายงานนะครับว่าตอนนี้หน่วยบริการได้รับความเสียหายทั้งสิ้นเนี่ย92แห่ง แล้วก็ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน29แห่งเพื่อให้กลับมาใช้บริการได้ตามปกติส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายทรายจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ย้ายไปที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนประชานุกูลก็คาดว่าน่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในวันนี้แล้วก็จากการสำรวจด้านสุขภาพจิตนะครับส่วนใหญ่มีภาวะเครียดเล็กน้อยอยู่บ้างนะครับส่วนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นหากมีไม่เพียงพอ ก็ให้ขอรับการสนับสนุนมาจากส่วนกลางได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นแผนเบื้องต้นนะครับของทางกระทรวงนะฮะที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่กำลังที่จะไปดูแลเร่งด่วนก็คือศูนย์โดยเฉพาะศูนย์การแพทย์ที่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเสียหายอยู่บ้างดักหนักเนี่ย29แห่งที่ต้องมีการซ่อมแซมด่วนนะครับเพื่อที่จะให ทั้ง29แห่งเนี่ยกลับมาใช้บริการได้ตามปกติะนะคะถ้าหากว่ายาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไม่เพียงพอะนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็บอกว่าติดต่อมาที่ส่วนกลางได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการเรื่องของยาเรื่องเวชภัณฑ์ตา่ตางๆนะคะเรื่องของการแพทย์ก็ยังคงไม่หยุดนิ่งนะครับยังคงให้บริการต่อไปนะครับ